และก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีโอกาสมาประชุมร่วมกับทางผู้บริหารแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับได้รับทราบจากท่านประธานสุพรรณว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยที่มีการประชุมร่วมกันก็คือทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมาหมดนะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มาพบกันวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเราต้องการมาหารือแล้วก็กำหนดเป้าหมายและทิศทางในการทำงานในเรื่องสำคัญนะครับเพื่อให้สามารถทำได้จริงจังในคำว่าจริงจังเป็นรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องแทนที่จะต่างคนต่างทำความคืบหน้ามันมีแต่มันช้าครับคราวนี้เราต้องการให้ความคืบหน้ามันเร็วแล้วก็ขยายผลในวงกว้างได้เร็วเรื่องหลักๆที่ทำกันเนี่ยเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการกระบวนการรับรองตนเองนะครับของโรงงานสืบเนื่องมาจากการที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศไปแล้วนะครับเราจะยกเลิกการต่อใบอนุญาตรองงอ4คุณภาพในวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกส่งเสริมขีดความสามารถในการประกอบการให้กับผู้ประกอบการไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าวันนี้โลกแข่งขันกันมากผู้ประกอบการเราต้องมีความคล่องตัวมีต้นทุนที่ต่ำได้เรื่องเหล่านี้ก็จำเป็นนะแต่ว่าจะทำเรื่องยกเลิกรองงอ4เนี่ยเป็นต้องมีกระบวนการเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนกระบวนการที่ว่านี้คือกระบวนการรับรองตนเองนะครับก็จะต้องมีการเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการซึ่งมีหลายกลุ่มหลายขนาดทั่วประเทศก็ได้ตกลงกันว่าจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมโดยเฉพาะเรื่องนี้การรับรองตนเองระหว่างสภาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมรีบลงพื้นที่นะครับให้เป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องประชาชนชาวไทยภาคอุตสาหกรรมก็คือเริ่มทำงานหลังปีใหม่นี้เลยนะครับกำหนดแผนกำหนดเป้าไว้ชัดเจนในทุกพื้นที่นี่เป็นเรื่องแรกครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญอุตสาหกรรมใหม่ก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของโรงเรียนเรียกกันติดปากว่าเซอร์คูลาร์อีโคโนมีให้เป็นรูปธรรมเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนี้เนี่ยประเทศไทยน่าจะมีความสามารถศักยภาพสูงเพราะเรากำลังพูดถึงการนำวัตถุดิบเช่นวัตถุดิบการเกษตรนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านอื่นที่เรามีก็ตามเนี่ยมาใช้ใหม่มาดูแลไม่ให้เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าเพิ่มสูงสุดแล้วที่สำคัญมีโจทย์เพิ่มก็คือสามารถที่จะพัฒนาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่สตาร์ทอัพได้โดยการนำโจทย์เกี่ยวกับเซอร์เคิลไลฟ์ของที่ตั้งโจทย์ให้แล้วลองไปคิดซิว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเรากำลังพูดถึงระดับชุมชนเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่